นำพรรคเพื่อไทยนะครับย้ำว่านายกรัฐมนตรีคนกลางตามมาตรา7ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามรัฐธรรมนูญและสังคมโลกก็ไม่ให้การยอมรับด้วยเช่นเดียวกันกับพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่ประสานเสียงว่านายกรัฐมนตรีคนกลางเป็นไปไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาปฏิเสธตอบรับการเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางหากถูกเสนอชื่อผ่านสื่อต่างๆและเชื่อว่าไม่มีใครพร้อมรับตำแหน่งนี้เพราะจะต้องอยู่ในสถานการณ์ลำบากอีกทั้งแสดงความเป็นห่วงการชุมนุมที่จะมีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มนปช.และกปปส.แต่ก็ประเมินไม่ได้ว่าสถานการณ์จะรุนแรงหรือไม่ไม่ลงจะทำไงมันก็แผ่นเสียงตกร่องอ่ะด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีคนกลางต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะหากที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดยอมรับได้วันนี้พรรคภูมิใจไทยก็ขอวิงวอนให้ทุกๆฝ่ายได้ตระหนักว่าปัญหาของบ้านเมืองได้สั่งสมมาซึ่งได้ทำความเดือดร้อนทำความขัดแย้งให้กับผู้คนในบ้านเมืองมามากพอสมควรแล้ววันนี้ก็ได้มีการตัดสินโดยศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์กล่าวโดยสรุปก็คือเป็นโมฆะนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ทุกๆฝ่ายจะได้หันหน้าเข้าหากันแล้วหาทางออกให้กับบ้านเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคภูมิใจไทยได้พยายามให้มีการพูดคุยกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสทำให้ทุกๆฝ่ายได้หันหน้ามาร่วมกันแล้วก็พยายามหาข้อสรุปหาข้อตกลงเพื่อให้บ้านเมืองได้ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นนะครับนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าแนวคิดนายกรัฐมนตรีคนกลางหรือนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ของรัฐธรรมนูญเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.เพราะฉะนั้นนายกคนกลางไม่ได้มาจากส.ส.ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญและหากจะเป็นเช่นนั้นจะต้องฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งซึ่งการดำเนินการใดๆโดยไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยตามหลักสากลสังคมโลกจะยอมรับไม่ได้และบ้านเมืองจะวุ่นวายจากมาตรา7นั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเขียนไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.นะครับเพราะฉะนั้นนายกคนกลางที่ไม่ได้มาจากส.ส.เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันผิดรัฐธรรมนูญนอกเสียจากว่าจะฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับก็ใครอยากจะให้ได้นายกคนกลางก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับถ้าฉีกทิ้งซะทุกอย่างก็ได้จะจบสิ้นลงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดขึ้นกับประเทศไทยวันนี้ผมก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่จะจ้องแจ้งไปให้สังคมโลกประเทศมิตรประเทศต่างๆที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้รับทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยครับตอนในการที่จะฉีกมือทิ้งฉีกลักษณะแบบไหนคะก็ไม่รู้ฮะเพราะว่าถ้าทำอะไรที่นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่หลักสากลยอมรับเนี่ยผมว่าสังคมโลกไม่ยอมรับแล้วคนไทยส่วนหนึ่งก็ไม่ยอมรับคนไทยที่รักในระบอบประชาธิปไตยก็รับในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะครับบ้านเมืองอาจจะต้องเกิดความวุ่นวายนะครับสอดคล้องกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสเห็นว่าการเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางตามมาตรา7ไม่มีกฎหมายรองรับและขัดรัฐธรรมนูญพร้อมย้ำว่าหากจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขต้องจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลใหม่ปฏิรูปการเมืองแล้วยุบสภาก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง